幸吉。家族みんなでクリスマスを楽しんじゃおう。กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม Pixel Connect Redive นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอายาเนคริสต์มาสกันนะครับโดยตัวละครอายาเนคริสต์มาสเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมเราต้องเปิดในช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะครับถ้าหมดช่วงเวลากิจกรรมเราจะไม่สามารถเปิดหาตัวของอายาเนคริสต์มาสได้เลยนะครับและตัวของอายาเนคริสต์มาสมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมใส่ขอแบบไหนนะครับผมข้อควรระวังในการใช้มีอะไรบ้างต้องอัพสกิลเลเวลเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับผมตัดสินใจในการเปิดตู้กาชาตัวนี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะผมขอพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่กันก่อนดีกว่านะครับอายาเนคริสต์มาสครับผมเป็นสายโจมตีฟูลดาเมจนะครับผมดังนั้นเนี่ยสามารถจะอัพแรงครับผมของอุปกรณ์ขึ้นสูงสุดได้เลยนะครับโดยการสวมใส่อุปกรณ์อายาเนะเนี่ยจะมี2แบบ2สไตล์นะครับผมเลือกตามความเหมาะสมที่เราต้องการเลยครับสไตล์ที่1ครับผมก็คือเป็นสไตล์ฟูลดาเมจนะครับผมนะฟูลดาเมจแอคแท็กครับผมก็คือจะเป็นการใส่แค่อุปกรณ์โจมตี3ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับใส่แค่3ชิ้นเท่านั้นเขาจะไม่นิยมใส่ในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่นะครับทำไมถึงทำแบบนี้ครับผมส่งผลให้อายาเนะเนี่ยมีพลังโจมตีที่สูงและก็แรงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวของอายาเนะก็จะบางตามไปด้วยอ้าวบางแล้วมันดียังไงครับผมมันทำให้เกรด TP ของอายาเนะเด้งขึ้นไวนะครับผมเด้งขึ้นไวนะทำให้สกิลของอายาเนะเนี่ยสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าไม่ตายที่ใช้ได้เรื่อยๆตามไปด้วยนะครับต่อมาครับผมก็คือแบบที่2ครับผมแบบที่2ก็คือจะเป็นสายบาลานซ์ครับผมก็คือใส่ในส่วนของพลังป้องกันเพิ่มอีก3ชิ้นนะครับนะพวกนี้คือใส่สุดใส่หมดครบทุกอย่างครับผมและอัพดาวเต็มนะครับนะโดย2แบบเนี้ยก็จะมีข้อเสียข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับผมถ้าเกิดเราใส่แค่สายโจมตีอย่างเดียวเนี่ยก็ยอมรับว่าทางโจมตีเนี่ยแรงแน่นอนแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงพอสมควรในส่วนของอายาเนะมีโอกาสที่จะตายสูงตามไปด้วยนะครับปกติอายาเนะก็เสี่ยงตายอยู่แล้วนะพอใส่แบบนี้ก็ยิ่งเสี่ยงตายเข้าไปใหญ่ครับผมแต่รับประกันนะครับว่าสกิล UB ออกมาวนลูปทันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้รูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าทีมรีฮิลของเราเนี่ยก็ต้องฮิลไวขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้ตามในส่วนของดาเมจอายาเนะที่ไวขึ้นตามไปด้วยครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดใครคิดว่าตามดาเมจอายาเนะไม่ไหวก็ใส่แบบผมนะครับผมก็คือใส่ครบทุกอย่างนะครับผมและอัพดาวให้เต็มนะครับแค่นี้แหละนะครับนะมีแรงเท่าไหร่อัพแรงเท่านั้นนะครับผมถ้าเซิร์ฟไทยมีแรง11ก็อัด11ไปถ้าอนาคตมีแรง15ก็อัดแรง15ไปได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่ของอายาเนะนะครับต่อมาครับผมเรามาดูสกิลครับผมของอายาเนะดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้าง นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอายาเนะเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับผมในเรื่องการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากนะครับผมโดยสาเหตุก็เพราะว่ามาจากสกิลยูเดนเบิร์ดของอายาเนะก็คือสกิลนี้เลยนะครับโจมตีศัตรู1ตัวด้วยทะเมดใหญ่พิเศษครับผมจากนั้นจะทำการลดเลือดตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าไอ้โจมตี1ตัวด้วยทะเมดใหญ่พิเศษเนี่ยคือมันแรงมากนะครับผมนะเป็นท่าโจมตี1ตัวที่แรงมากครับและถ้าเกิดติดคริติคอลเนี่ยรับประกันเลยว่างานนี้ครับผมดาเมจเห็นและอลังการสะใจนะครับและในขณะเดียวกันครับผมก็จะสร้างความเสียหายกับตัวเองซึ่งไอการสร้างความเสียหายตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือมันเป็นการเร่งเกรด TP ให้อายาเนะนะแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือบางครั้งเนี่ยมันจะดาเมจมันจะแรงเกินไปครับและส่งผลให้อายาเนะเนี่ยตายเพราะผลจากสกิลของตัวเองนะครับนะดังนั้นตัวของอายาเนะเลยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะหวาดเสียวนะครับผมในการจะใช้สกิลนี้นะครับนะแต่ยอมรับว่าแรงจริงๆถัดมานะครับผมก็คือสกิลที่1ของอายาเนะครับผมเป็นสกิลบัฟพลังโจมตีตัวเองใหญ่พิเศษนะครับผมย้ำเลยนะว่าเป็นสกิลบัฟโจมตีแบบใหญ่พิเศษครับมีสกิลโจมตีแรงพิเศษแล้วยังมีบัฟเพิ่มโจมตีใหญ่พิเศษตามมาด้วยนะทำให้อายาเนะเนี่ยยิ่งดาเมจโอเวอร์หนักเข้าไปใหญ่ทีด้วยนะครับและพอหลังตอนหลังมีเซนโยขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับความเร็วในส่วนของเพิ่มความเร็วอีกทีนึงนะโดยบัฟนี้ครับผมจะมีส่งผลเป็นเวลา10วินะครับผมและทอด้านหลังมีเซนโยขึ้นมาจะเพิ่มเป็น12วินะครับตรงส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นบัฟที่ส่งผลได้โอเคถึงดับหนึ่งนะถัดมาสกิลที่2ครับผมก็คือโจมตีศัตรู1ตัวด้วยดาเมจปานกลางจากนั้นศัตรูจะโดนผลักไปด้านหลังนิดหน่อยนะครับผมหรือก็คือน็อกแบกแหละครับนะก็น็อกแบกแฝงข้ามลงนิดนึงครับและก็ยังสกิลครับผมของอายาเนะนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มทำการต่อสู้จะทำการบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวเองครับผมให้เป็นระดับปานกลางถ้าอัพเป็น5ดาวก็จะเปลี่ยนเป็นระดับใหญ่นะครับโอเคอันนี้ก็คือสกิลของอายาเนะนะครับต่อมาครับผมเรามาดูความขี้โกงของอายาเนะดีกว่านะก็คือนี่เลยครับลูปสกิลของอายาเนะช่างสั้นมากครับผมสั้นจริงๆนะก็คือมีแค่3สกิลก็ใช้ครบ3สกิลแหละครับนะไม่ใช่3สกิลดิต้องบอกว่าจมมี2สกิลก็ใช้ครบ2สกิลแล้วก็วนลูปเลย
เริ่มต้นครับผมจะทำการบัฟเพิ่มโจมตีกับตัวเองนะครับจากนั้นก็ตีด็อกแบกครับและก็เริ่มหลุดทันทีครับผมก็คือโจมตีธรรมดานะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ต่อด้วยบัฟครับผมและต่อด้วยครับผมในส่วนของสกิลน็อกแบกอีกทีนึงนะวนไปเรื่อยๆครับผมส่งผลทำให้อะไรครับผมส่งผลทำให้อายาเนะเนี่ยบัฟตัวเองได้ไวมากนะและอย่างที่ผมบอกครับผมอายาเนะเนี่ยมีสกิลบัฟนะครับผมโจมตีใหญ่พิเศษนะยิ่งถ้าเกิดเรามีความสามารถในการเพิ่มความเร็วให้ทีนึงนะตัวอายาเนะก็จะยิ่งบัฟไวขึ้นโจมตีแรงขึ้นนะก็ยิ่งถือว่าโหดเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็คือความน่ากลัวของอายาเนะคริสต์มาสนะครับต่อมาเรามาขอพูดถึงการใช้งานนะครับผมของอายาเนะดีกว่าอายาเนะคริสต์มาสไปไหนได้บ้างอย่างแรกครับผมขอพูดในส่วนของข้อเสียก่อนนะอายาเนะคริสต์มาสไม่เหมาะมากครับผมในส่วนของการเอาไปลงอารีนานะครับอารีนาอายาเนะคริสต์มาสนี่คือไม่เหมาะอย่างแรงเลยนะเพราะว่าอย่างแรกครับผมเป็นตัวละครที่ยืนอยู่แถวหน้านะครับผมมีโอกาสตายสูงนะและยังไม่พอครับผมตัวอายาเนะปกติเขาก็ทำตัวเองตายอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นพูดตรงว่าการเอาอายาเนะไปยืนข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมาะอย่างแรงนะครับผมมีโอกาสที่จะยังไม่ทำอะไรสักพักก็ลงไปนอนแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่นิยมครับผมเอาไปลงอารีนานะครับต่อมาครับผมเราจะมาพูดในส่วนของแคร์บัตเทิลนะครับแคร์บัตเทิลอายาเนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าลูปสกิลของอายาเนะสั้นมากพอสั้นขึ้นมาปุ๊บสถานะน็อกแบกครับผมซึ่งเป็นสกิล2ของอายาเนะเนี่ยจะออกไวมากตามไปด้วยยิ่งบอสตัวไหนแพ้สถานะน็อกแบกครับผมเราสามารถเอาอายาเนะเนี่ยไปขัดการโจมตีของบอสได้ดีมากยิ่งถ้าเกิดบอสใช้ขึ้นมาปุ๊บน็อกแบกนะครับผมเห็นไหมแป๊บเดียวเองครับผมก็น็อกแบกละดังนั้นเนี่ยก็คือตัวอายาเนะเนี่ยจะดีมากๆเลยในส่วนของการใช้ในการขัดสกิลบอสครับผมที่ติดสถานะน็อกแบกนะครับต่อมาครับผมก็คือในเรื่องของการทำดาเมจนะในแคร์บัตเทิลคือในแคร์บัตเทิลเนี่ยมันค่อนข้างจะหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องเหมือนกับประมาณว่าทายหัวทอยก้อยอะนะว่าเอ๊รอบนี้เนี่ยจะคิติคอนบอสหรือเปล่าและหรือจะมาคิติคอนเรานะครับยอมรับว่าถ้าเกิดทุกเรายอมรับในส่วนของข้อนี้ได้นะครับผมก็สามารถที่จะเป็นอีกตัวครับผมที่เอามาลงในส่วนของแคร์บัตเทิลได้นะครับอายาเนะเนี่ยจะใช้ได้ดีแบบเต็มที่แบบสะใจจริงๆนะก็คือลงในส่วนของดันที่เราสามารถจะรีเข้ารีออกได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นหอคอยลูน่าครับผมโอ้ยจังหวะไม่ดีอย่างนี้ออกดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจังหวะดีขึ้นมาก็ถึงไหนถึงกันจะเป็นตัวละครที่สามารถสร้างดาเมจความเสียหายกับบอสได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหอคอยลูน่าเอ้ยนะครับผมเดนเจียนธรรมดานะครับผมหมวดเดนเจียนธรรมดาเอ้ยหรือพวกด่านฮาร์ดนะครับผมพวกนี้อายาเนะคริสต์มาสจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าเกิดอุ๊ยรอบนี้ไม่สวยออกเข้าใหม่ครับผมทีนี้เราก็แค่หาลูปที่ดีที่สุดนะในส่วนของการใช้อายาเนะแค่นี้เราก็จะสามารถจะใช้อายางานอายาเนะได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอายาเนะคริสต์มาสนะครับต่อมาครับผมเรามาขอพูดในส่วนของการจัดทัพดีกว่านะครับอายาเนะตำแหน่งการยืนของอายาเนะนะครับผมจะอยู่ตรงกลางนะครับผมแถวหน้าตรงกลางนะจะอยู่ใกล้ๆกับตัวของเอริโกะวาเลนไทน์นะครับผมหรือตัวของซูมุกินะครับผมที่เราจะเห็นกันอยู่นะครับจะใกล้ๆประมาณนี้นะก็จะมีพวกมัตสึริอยู่ข้างหน้าเราอีกนิดนึงนะครับถ้าถามว่าตัวละครที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับผมในส่วนของเซิร์ฟไทยนะด้านหน้าของอายาเนะนะครับผมก็ได้จะเป็นตัวของมัตสึริธรรมดานะครับผมมัตสึริร่างธรรมดาแหละนะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีตัวของฮิโอริครับผมนะอยู่ด้านหลังนะครับผมก็มีตัวของซูบุกิกับฮิโอรินะที่อยู่ข้างหลังเราอีกทีนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูเล่นๆดูคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับคือต้องบอกเลยว่าอายาเนะเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวได้ด้วยตัวเองเขาอยู่แล้วนะครับอ่ะมาอันนี้ผมเอาอายาเนะยืนข้างหน้าเลยแล้วกันนะเพราะว่าด่านนี้ไม่เท่าไหร่ผมเอาฮิลมา2ตัวนะครับนะมาดูว่าโดยเอาตัวของจิกะคริสต์มาสนะครับผมกับตัวของชิซุรุวาเลนไทน์ครับผมเอามานะครับแม้เริ่มต้นจะทำการบัฟเชฟตัวเองนะครับเริ่มต้นให้กับบัฟกับให้กับตัวเองนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะทำการโจมตีขึ้นมาเดี๋ยวหลุดสกิลให้ดูเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับมาดูหลุดสกิลนะครับโจมตีแล้วนะครับผมรอบนี้จะตายไหมปังนะครับผมคิติคอนกับตัวเรานะครับผมเห็นไหมครับคือมันจะแบ่งเป็น2จังหวะนะในการโจมตีครับผมของอายาเนะนะก็คือโจมตีศัตรู1ทีครับผมและจากนั้นจะโจมตีกับตัวเราซึ่งถ้าเกิดตัวเราเนี่ยโจมตีไม่ติดคิลัคกี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูติดคิอันนี้ก็ลัคกี้เช่นเดียวกันดังนั้นตัวของอายาเนะเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวในการใช้งานนะครับมาดูกันดีกว่าออโต้อย่างนี้นะครับผมอายาเนะจะใช้สกิลบ่อยแค่ไหนและมีโอกาสตายบ่อยแค่ไหนนะครับไปพังเข้าไปคิติคอนครับเห็นไหมครับผม
มันจะเป็นการโจมตี2จังหวะนะครับผมนะก็คือโจมตีศัตรู1ทีนะครับแล้วก็โดนเรา1ทีและการเด้งเกจของตัวอายาเนะก็จะส่งผลนะครับผมว่าจะออกคิติคอลหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าโจมตีศัตรูติดคีลัคกี้แต่ถ้าเกิดเราล้มติดคีอันนี้งานนี้งานเข้าแน่นอนนะครับนี่ติดตาบอดครับผมปังแอกโอเคนะครับก็เอามาขอช่วยฮิวนะครับหลักๆเลยมีบัฟของจิกะกับชิซุรุด้วยทำให้สกิลของอายาเนะออกไวขึ้นนะครับและตัวอายาเนะปกติก็ทำดาเมจแรงตามไปด้วยอยู่แล้วปังนะครับเนี่ยถ้าเกิดโจมตีอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดโดนตัวเองลงนิดเดียวครับผมโดนนิดเดียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็คุ้มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันโดนคิติคอนใส่ตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับตัวส่วนนี้ดังนั้นตัวอายาเนะเนี่ยจะสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่นะก็คือลงในส่วนของดันนะครับผมที่สามารถจะเข้าออกได้เรื่อยๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนทั่วไปดันเจี้ยนนะที่เราเล่นนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของฮาร์ดโหมดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ต้องมีคนมาคอยช่วยฮิวเรื่อยๆครับผมไม่งั้นเนี่ยเราจะตายเพราะสกิลของเราเองนะครับอันนี้จะตายไหมเนี่ยปังคิติคอนปึ๊บโอเคเสียวชิปเป้งเลยโอ้โหใช้งาน1ทีก็ต้องพาเสียวนะครับมันเหมือนกับเล่นแรสเซียนรูเล็ตไงก็ไม่รู้อ่ะนะในส่วนของอายาเนะนะครับแป๊บเดียวครับผมสกิลมาอีกแล้วปังโอเคนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอายาเนะคริสต์มาสนะครับถามว่าเก่งไหมเก่งแน่นอนอยู่แล้วนะแต่อย่าลืมแบกรับความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยครับถ้าเกิดเราทนได้นะครับผมหรือการใช้งานให้ถูกแดดให้ถูกด่านเนี่ยผมก็รับประกันเลยว่าเราสามารถดึงความสามารถของอายาเนะคริสต์มาสออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับโอเควันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ